ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากเศษซากอวกาศที่โคจรรอบโลกของเราการพูดคุยอย่างใกล้ชิดระหว่างดาวเทียมปฏิบัติการ2ดวงเมื่อเร็วๆนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจที่ชัดเจนถึงความท้าทายที่เราเผชิญในการจัดการจำนวนวัตถุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวงโคจรของโลกขณะนี้มีเศษชิ้นส่วนที่ถูกติดตามมากกว่า 30,000 ชิ้นตั้งแต่ระยะจรวดที่ใช้แล้วไปจนถึงเศษชิ้นส่วนจากการชนในอดีตวัตถุเหล่านี้เดินทางด้วยความเร็วสูงถึง 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อทรัพย์สินอวกาศและกิจกรรมการบินอวกาศของมนุษย์ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการชนกันระหว่างยานอวกาศและเศษซากต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณวงโคจรโลกต่ำที่มีการค้ามนุษย์หนาแน่นแม้แต่เศษชิ้นส่วนเล็กๆก็สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้เนื่องจากพลังงานจนอันมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับความเร็วของวงโคจรในระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ดาวเทียม2ดวงที่ทำงานอยู่ของผู้ปฏิบัติงานคนละรายพบว่าตนเองอยู่ในเส้นทางที่อาจเกิดการชนกันทีมควบคุมภารกิจทั้ง2ด้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีเทนแนวโน้มของผลกระทบและวางแผนมาตรการฉุกเฉินโชคดีที่1ในผู้ให้บริการดาวเทียมเริ่มการหลบหลีกโดยยิงเครื่องขับดันเพื่อปรับวิธีของยานอวกาศเล็กน้อยการดำเนินการอันละเอียดอ่อนนี้ช่วยเพิ่มระยะห่างระหว่างดาวเทียมทั้ง2ดวงได้สำเร็จและหลีกเลี่ยงการชนกันที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามการพูดคุยอย่างใกล้ชิดนี้ถือเป็นการปลุกให้ชุมชนอวกาศทั่วโลกตื่นตัวด้วยการค้าขายและการทหารในอวกาศที่เพิ่มมากขึ้นสภาพแวดล้อมในวงโคจรจึงมีความแออัดและเป็นอันตรายมากขึ้นเราต้องแก้ไขปัญหาขยะอวกาศด้วยแนวทางหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการติดตามที่ได้รับการปรับปรุงกลยุทธ์การลดปัญหาขยะและความร่วมมือระหว่างประเทศการไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของเราในการใช้จุดได้เปรียบอันเป็นเอกลักษณ์ของอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์เชิงพาณิชย์และเชิงกลยุทธ์ในตอนนี้ยานอวกาศทั้ง2ลำถูกตรวจพบว่าอยู่ในเส้นทางที่อาจเกิดการชนกันทีมควบคุมภารกิจภาคพื้นดินก็เริ่มลงมือปฏิบัติการติดตามวิธีโคจรอย่างใกล้ชิดและมีเทรนความน่าจะเป็นของการชนเนื่องจากถือว่ามีความเสี่ยงสูงจนไม่อาจยอมรับได้จึงมีการตัดสินใจให้ดาวเทียมดวงหนึ่งทำการหลบหลีกปฏิบัติการที่ซับซ้อนนี้เกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องขับดันของยานอวกาศในลำดับที่แม่นยำเพื่อปรับเส้นทางวงโคจรของมันเล็กน้อยการซ้อมรบได้รับการวางแผนและดำเนินการอย่างพิถีพิถันเนื่องจากการมีเทนผิดแม้แต่น้อยก็อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงหรือกระทบต่อวัตถุประสงค์ภารกิจของดาวเทียมได้หลังจากการซ้อมรบสำเร็จดาวเทียมทั้ง2ดวงก็เคลื่อนผ่านกันและกันในระยะที่ปลอดภัยโดยหลีกเลี่ยงการชนกันอย่างหายนะที่อาจสร้างสนามเศษซากขนาดมหึมาและทำให้เส้นทางการโคจรบางเส้นทางใช้ไม่ได้เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับรู้สถานการณ์ในอวกาศนั่นคือความสามารถในการติดตามและทำนายตำแหน่งของวัตถุในวงโคจรได้อย่างแม่นยำเรดาร์ภาคพื้นดินและเซ็นเซอร์ออปติคันรวมถึงระบบเฝ้าระวังตามอวกาศมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับการชนที่อาจเกิดขึ้นและทำให้เกิดการดำเนินการหลบเลี่ยงนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญของทีมควบคุมภารกิจที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสินทรัพย์อวกาศมูลค่าหลายล้านดาลาเหล่านี้การคิดที่รวดเร็วและการดำเนินการที่แม่นยำช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญและรับประกันความต่อเนื่องของบริการตามพื้นที่ที่สำคัญอย่างไรก็ตามเมื่อสภาพแวดล้อมในวงโคจรเริ่มแออัดมากขึ้นความถี่ของการหลบหลีกดังกล่าวก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มความซับซ้อนในการปฏิบัติงานแต่ยังใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงอันมีค่าซึ่งอาจส่งผลให้อายุการใช้งานของยานอวกาศสั้นลงการหลีกเลี่ยงที่ประสบความสำเร็จถือเป็นข้ออภิสูตรถึงความมสามารถของเราในการนำทางความท้าทายของการจัดการการจราจรในวงโคจรแต่ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพยายามที่เข้มแข็งและประสานงานมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาวของการปฏิบัติการในอวกาศ
เนื่องจากจำนวนดาวเทียมซากจรวดที่ใช้ไปและเศษซากยังคงสะสมอยู่ในวงโคจรของโลกความเสี่ยงของการชนกันจึงเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณการชนกันเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างชิ้นส่วนใหม่ได้หลายพันชิ้นทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบเรียงซ้อนที่เรียกว่าเคสเลอร์ซินโดรมสถานการณ์นี้เมื่อเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอาจทำให้เส้นทางการโคจรบางเส้นทางไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อความสามารถของเราในการปล่อยและควบคุมยานอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆรวมถึงการสื่อสารการนำทางการสังเกตโลกและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้เราต้องสร้างระบบการจัดการการจราจรในวงโคจรที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การลดปริมาณขยะความร่วมมือระหว่างประเทศและการแบ่งปันข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้ประการแรกเราจำเป็นต้องปรับปรุงความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ในพื้นที่โดยการลงทุนในระบบติดตามขั้นสูงและการรวมกันข้อมูลจากหลายแหล่งสิ่งนี้จะช่วยให้คาดการณ์การชนที่อาจเกิดขึ้นได้แม่นยำยิ่งขึ้นและอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจในการหลบหลีกได้ทันท่วงทีประการที่2เราต้องพัฒนาและดำเนินการตามแนวทางและกฎระเบียบสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งอาจรวมถึงมาตรการต่างๆเช่นการบังคับใช้ข้อกำหนดในการลดเศษซากสำหรับยานอวกาศใหม่การใช้ระเบียบการในการกำจัดเมื่อสิ้นอายุและการสร้างโซนกันออกรอบเส้นทางการโคจรที่สำคัญนอกจากนี้เราควรสำรวจแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมเพื่อกำจัดเศษซากที่มีอยู่ออกจากวงโคจรแนวคิดต่างๆเช่นยานอวกาศจับเศษซากระบบเลเซอร์ภาคพื้นดินและแม้แต่การควบคุมแรงลากในชั้นบรรยากาศของโลกกำลังได้รับการศึกษาว่าเป็นเทคนิคในการฟื้นฟูเศษซากที่มีศักยภาพอย่างไรก็ตามความพยายามเหล่านี้จำเป็นต้องมีความร่วมมือและการประสานงานระหว่างประเทศที่สำคัญไม่มีประเทศหรือหน่วยงานใดสามารถจัดการกับความท้าทายนี้ได้โดยลำพังเราต้องส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสการแบ่งปันข้อมูลและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศที่เดินทางในอวกาศและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการจัดการการจราจรในวงโคจรและการบรรเทาเศษซากเราสามารถรับประกันความยั่งยืนในระยะยาวของการปฏิบัติการอวกาศและปูทางสำหรับการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากโดเมนอวกาศในอนาคตเราจะตรวจสอบความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอวกาศที่เพิ่มขึ้นผ่านการริเริ่มการทำความสะอาดและกำจัดอย่างแข็งขันดังที่แสดงให้เห็นการโทรอย่างใกล้ชิดระหว่างดาวเทียม2ดวงเมื่อเร็วๆนี้การสะสมของเศษซากในวงโคจรของโลกก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อทรัพย์สินอวกาศและการปฏิบัติการของเราเนื่องจากการชนกันแต่ละครั้งอาจเสี่ยงต่อการสร้างชิ้นส่วนใหม่นับพันชิ้นความจำเป็นในการแก้ไขเศษซากจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นแม้ว่ามาตรการต่างๆเช่นแนวทางการลดปริมาณขยะและความสามารถในการติดตามที่ได้รับการปรับปรุงจะมีความสำคัญแต่มาตรการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวว่าไม่เพียงพอที่จะจัดการกับจำนวนขยะที่มีอยู่เทคโนโลยีการกำจัดเศษซากแบบแอคทีฟต้องได้รับการพัฒนาและนำไปใช้เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมในอวกาศในระยะยาวหน่วยงานด้านอวกาศและบริษัทเอกชนทั่วโลกกำลังสำรวจแนวคิดเชิงนวัตกรรมหลายประการแนวทางหนึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งยานอวกาศพิเศษที่ติดตั้งกลไกเพื่อจับและแยกชิ้นส่วนขนาดใหญ่ออกจากวงโคจรเช่นซากจรวดที่ใช้แล้วหรือดาวเทียมที่ไม่ทำงานอีกแนวทางหนึ่งที่มีแนวโน้มคือการใช้ระบบเลเซอร์ภาคพื้นดินด้วยการกำหนดเป้าหมายวัตถุที่เป็นเศษซากอย่างแม่นยำด้วยเลเซอร์กำลังสูงวงโคจรของพวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลให้พวกมันค่อยๆกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและเผาไหม้หมดนอกจากนี้นักวิจัยกำลังตรวจสอบศักยภาพของการควบคุมแรงธรรมชาติเช่นการลากของชั้นบรรยากาศเพื่อกำจัดเศษซากออกจากบริเวณวงโคจรที่ถูกค้ามนุษย์อย่างหนักซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับใช้อุปกรณ์น้ำหนักเบาหรือสายโยงที่จะค่อยๆลดความเร็วลงและแยกวงโคจรวัตถุเป้าหมาย
แม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแต่ก็มีคำมั่นสัญญาที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะอวกาศอย่างไรก็ตามการนำไปปฏิบัติจะต้องมีการลงทุนจำนวนมากความร่วมมือระหว่างประเทศและแนวทางการประสานงานในการดำเนินการกำจัดเศษซากสิ่งสำคัญคือเราต้องจัดลำดับความสำคัญของความพยายามเหล่านี้เนื่องจากความสามารถในการสำรวจอวกาศในระยะยาวและความยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานบนอวกาศของเรานั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการรักษาสภาพแวดล้อมในวงโคจรที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้